ก็มาพบกับรอบเด็กนะฮะก็พี่เพียงได้บอกว่าการกลับมาของคนชายอ้นเนี่ยนะฮะหรือคุณหมายที่เรียกยากจริงๆเอาคุณชายอ้นแล้วกันนะฮะก็เป็นการกลับเขาเป็นคนไทยนะฮะก็มีสิทธิ์ที่จะกลับมาเมื่อไหร่ยังไงก็ได้นะฮะไม่จำเป็นต้องขออนุญาตใครทั้งนั้นนะฮะไม่เขาไม่มีอะไรติดตัวทั้งนั้นนะฮะคือหมายว่าเป็นคนไทยตามรัฐธรรมนูญเนี่ย ก็กลับเมืองไทยได้นะฮะเพราะนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดานะฮะก็ใครๆก็ถ้าจะเป็นเวลาอยากกลับเมืองไทยนะฮะผมไม่ยังอยากจะกลับเลยนะฮะเพราะเรื่องการกลับเนี่ยพ่อเขาก็ไม่ดูมาก่อนนะแต่ที่คนคบเคยเขียนไปเมื่อก่อนว่าพ่อเขาไม่เป็นการกระทำเป็นการติดต่อของคนรอบข้างนะฮะแต่สุดท้ายก็คนรอบข้างเขาก็ไม่ตกลงกันนะฮะก็เรียกว่ามีความขัดแย้งกันนะฮะก็เลือกก็เลยเลิกกันไปนะฮะแต่ครั้งนี้ที่เขากลับนี่เขาเป็นการตัดสินใจของเขาเองนะฮะยังไงเขาเองเขามาด้วยก็อยากจะมาเมืองไทยก็เลยมานะฮะก็ไม่ได้การติดต่อของพ่อเขาหรือของใครทางนั้นนะฮะก็เขามาเองนะฮะก็แล้วแต่นะฮะก็เขาผมก็คิดว่าคงจะมาอยู่แค่ไม่กี่วันมั้งนะฮะอาจจะไม่เกินอาทิตย์นะฮะก็เที่ยวเมืองไทยนะฮะหลังช่วงนี้เป็นช่วงฮอลิเดย์ของเมืองนอกนะฮะที่นี่คือที่ฮอลิเดย์กันนะฮะเป็นช่วงฮอลิเดย์ก็เพราะนั้นก็เป็นช่วงที่เมืองไทยน่าเที่ยวนะฮะก็ลองไปไม่ได้กลับมา20ปีมั้งนะฮะก็นั่นแต่อีกหน่อยก็อย่าอีกหน่อยก็หวังว่าพี่ชายอีก3คนนะฮะก็จะกลับมานะฮะส่วนเรื่องพ่อเขานี่ก็แล้วแต่เรื่องในครอบครัวเขาแล้วแต่เขาจะจัดการเองนะฮะก็หวังว่าก็คงไม่มีอะไรนะฮะก็คิดว่าไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นนะฮะก็นักข่าวนักเขื่อนถ้าสนใจสัมภาษณ์ก็ลองไปติดต่อดูนะฮะนักข่าวที่หัวเหตุทั้งหลายแหล่ครับใครจะใจถึงจะลองสัมภาษณ์ดูนะฮะก็ลองติดต่อดูนะฮะเขาคงอยากจะมีเรื่องอะไรมาพูดคุยฝากถึงพี่น้องคนไทยสักนิดหน่อยด้วยกันนะฮะก็คิดว่าคงแค่นี้นะฮะก็คิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเขานะฮะเป็นสิทธิ์ของเขาโดยสมบูรณ์นะฮะเป็นเขาอยากจะทำมาเมืองไทยเขาจะยังไงก็ได้ทั้งนั้นนะฮะแล้วเพราะนั้นเขาก็มานะฮะอีกหน่อยพี่ชายเขาถ้าอยากมาก็อยากจะมาก็มานะฮะพ่อเขาก็ไม่มีสิทธิ์อะไรที่จะห้ามการเรื่องนี้นะฮะหวังว่าคงเพียงแค่นี้นะฮะก็คิดว่าคงสร้างความตื่นเต้นพอสมควรนะฮะก็หวังว่าเราคงจะได้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ